ตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับอันนี้คุณหมอบอกให้มัดลิ้นดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงครับมาวัดลิ้นดูอันนี้คือกัดตรงนี้แล้วใช้ลิ้นดันให้โดนเพดานว่าแรงดันลิ้นเท่าไหร่โอ้ส่วนใหญ่เนี่ยในวัย 30-40 เนี่ยนะมันเกิน30ผมเนี่ยต่ำกว่า30โอ้แสดงว่าผมมีปกติไม่มีแรงว่ะดาวไม่น่ะนี่เจ๋งจริงว่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาถ่ายคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารลิ้นนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยส่วนใหญ่เป็นคนปากเหม็นทั้งงงไหมฮะทั้งนั้นที่คุณแปรงฟันแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายใครที่ปากเหม็นนะบอกว่ามาจากการป่วยเพราะอะไรครับเพราะป่วยปากมันจะแห้งเมื่อปากแห้งจะไม่มีน้ำลายและเมื่อไม่มีน้ำลายเราก็จะไม่มีภูมิต้านทานน้ำลายมีหน้าที่ไม่ให้เชื้อโรคแพร่พันธุ์เมื่อปากแห้งเชื้อโรคก็แพร่พันธุ์ในปากนะถ้าปากเหม็นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการบริหารลิ้นรู้ป่าวว่าวิธีการบริหารลิ้นเนี่ยนะฮะจะต้องบริหารแบบไหนแล้วการบริหารลิ้นเนี่ยทำให้หน้าย่นน้อยลงด้วยและคุณหมอก็บอกอีกว่าการที่หายใจด้วยปากแล้วนะทำให้เด็กมีภูมิตกยังไม่พอนะครับเรียนไม่เก่งด้วยเนื่องจากเรามีภูมิตกก็จะเหนื่อยง่ายเมื่อเหนื่อยง่ายก็ไม่มีสมาธิในการเรียนด้วยกล้ามเนื้อก็อ่อนแอด้วยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยครับป่วยง่ายด้วยครับนี่ก็คือการบริหารทำให้หน้าไม่ย่นทำไม่พอทำให้ลิ้นแข็งแรงด้วยแล้วรู้ไหมว่าลิ้นเนี่ยนะมีความหนักเท่าไหร่คุณหมอถามว่า1หนักเท่ากับไข่2หนักเท่ากับมือถือที่คุณถืออยู่3เท่ากับน้ำ1ขวด500 ml คำตอบคืออะไรคุณหมอบอกว่าหนักเท่ากับมือถือนะดูลิ้นเราเล็กนิดเดียวแต่มันอยู่ข้างในนะในข้างในเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารลิ้นนะผู้สูงอายุจะแข็งแรงมากนี่คือเครื่องวัดลิ้นนะฮะคุณเคยรู้ไหมว่าลิ้นคือขนาดไหนครับตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับอันนี้คุณหมอบอกให้มัดลิ้นดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงครับมาวัดลิ้นดูอันนี้คือกัดตรงนี้แล้วใช้ลิ้นดันให้โดนเพดานว่าแรงดันลิ้นเท่าไหร่จะดูพลังลิ้นนะตอนนี้ก็เริ่มเช็คแล้วนะครับดูพลังลิ้นผมเท่าไหร่ครับวันนี้ผมได้27.4 ดีหรือไม่ดีมาดูกันครับเต็มเต้นเลยพวกส่วนใหญ่เนี่ยในวัย 30-40 เนี่ยนะมันเกิน30ผมเนี่ยต่ำกว่า30โอ้แสดงว่าผมมีปกติขนาดผม40แล้วเพื่อนๆจะเท่าไหร่ล่ะคิดว่าต่ำเหมือนกันเลยไอ้ที่ผมอาจจะผิดไม่ใช่ใครคุกคนเสียใครไม่มีแรงว่ะดาวไม่น่ะนี่เจ๋งจริงว่ะและคุณหมอก็บอกอีกครับว่าการที่เป็นนักกีฬานะครับพวกว่ายน้ำต่างๆก็พวกไตกีฬาเนี่ยจะเป็นโรคหอบหืดเยอะด้วยเพราะว่าการหายใจทางปากทำให้เป็นโรคหอบหืดต้องกินยาปฏิชีวนะเยอะเลยนะครับเพราะนั้นการที่จะต้องไม่ให้เป็นโรคหอบหืดเราต้องมีพลังลิ้นเมื่อมีพลังลิ้นเราสามารถผลิตน้ำลายมาได้เมื่อเราผลิตน้ำลายมาได้ก็ทำให้เรามีภูมิต้านทานต่างๆแล้วปัจจุบันนี้น้องๆผิวปากกันไม่ค่อยได้การผิวปากก็เป็นการฝึกปากเพราะนั้นทางผลวิจัยของทางมหาวิทยาลัยคาโกชิมะก็บอกว่านะเด็กที่นะพลังปากหรือไม่แข็งแรงนะจะทำให้เด็กหลายคนนะไม่ปิดปากแล้วก็ไม่มีพลังลิ้นแล้วไม่มีพลังลิ้นก็ทำให้เป็นโรคติดต่อมีภูมิต้านทานน้อยแล้วก็ไม่แข็งแรงก็ทำให้นะเล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งแล้วก็เรียนก็ไม่เก่งด้วยและถ้าฝึกลิ้นนะครับเขาบอกว่าในจมูกเราจะมีจุลินทรีย์ดีกับจุลินทรีย์ไม่ดีคนที่เป็นไซนัสก็เพราะหายใจทางปากถ้าเราฝึกลิ้นแล้วก็มีน้ำลายเยอะแล้วก็มีการฝึกปิดปากจะทำให้จุลินทรีย์ในโพรงจมูกดีขึ้นทำให้หายจากการเป็นไซนัสและคุณหมอก็บอกอีกครับว่าการที่เรากลนเนี่ยเมื่อเราอ้าปากเนี่ยเราก็จะกลนลิ้นเราอ่อนแอเราก็จะกลนด้วยแล้วถ้าเรากลนปากก็จะแห้งก็ไม่ผลิตน้ำลายออกมาวิธีการป้องกันไม่ให้กลนก็คือการเอาเทปนะมาปิดที่ปากแบบนี้นะเป็นเทปสก็อตเทปก็ได้ปิดที่ปากเราจะไม่กลนเราจะหายใจเพราะฉะนั้นเราจะแข็งแรงด้วยแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเราตื่นมาเราจะนอนสบายและคุณหมอก็เขียนอีกครับว่าในคลินิกเราเนี่ยต้องสอนการอย่างอันที่หนึ่งก็คือเรื่องการหายใจการหายใจนี้ก็คือลิ้นเราจะต้องแข็งแรงแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องขาถ้าขาแข็งแรงเราก็จะเดินเหินแล้วเราก็จะไม่นอนติดเตียงส่วนใหญ่ที่เราจะออนแอร์แล้วเราป่วยได้ก็คือมาจากลิ้นกับปากแล้วก็ขาสำคัญมาก2เรื่องนี้ครับโอ้นี่กระโดดโอ้ยโอ้นี่85นะนี่ผมต้องไปที่โต๊ะสูงๆเลยฮะนี่โต๊ะทำงานเตี้ยเท่านี้นะฮะโต๊ะสูงเพราะอะไรครับเพราะยืนทำงานท่านบอกว่าถ้าเรานั่งทำงาน1ชั่วโมงจะทำให้เราอายุสั้นลง21นาทีเพราะนั้นนะฮะถ้าเป็นไปได้ให้เรายืนทำงานจะทำให้เราแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศนั่งทำงานคอมอ่ะนึกว่าทำงานดีนะไม่ใช่นะนี่คือทำงานแบบอายุสั้นเลยนะหน้าตรงแต่ไม่หน้ามันเนี่ยมันเหมือนตามอ่ะดูนะหน้าตรงยากจังผมจะให้เจ้าปากเนี่ยก็คือกัดฟันไว้ปิดปากไว้แล้วเอาลิ้นหมุนไม่ใช่อ้าปากนะต้องปิดปากไว้เห็นไหมไม่เจ้าปากอ้าวเฮ้ยก็มือกระชิบขึ้นบนเนี่ยต้องปิดปากไว้นะมันยากนะเนี่ยตะกี้คุณหมอด่าผมว่ากระจอกเลยอ่ะค่อนข้างกระจอกนะเบ้แล้วลิ้นของเราเนี่ยควรจะต้องติดเพดานตรงนี้ด้วยต้องติดตรงนี้นะฮะคุณรู้ไหมลิ้นคุณเราติดอยู่หรือเปล่านะเรื่องราวนี้สำคัญมากกับชีวิตประจำวันของเราเลยเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวต้องดูในรายการนะครับดูให้รู้ให้ลึกทุกวันที่เวลา 17:30 นะมันเกี่ยวกับชีวิตคุณเลยนะครับก็ฝากแชร์และเพื่อนๆเขียนคอมเมนต์ไว้เนี่ยครั้งหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนเลยคนส่วนใหญ่อะลงทุนกับหุ้นลงทุนกับรถยนต์ลงทุนกับอสังหาเพื่อให้เงินงอกเงยแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณลงทุนกับร่างกายของคุณเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าความแข็งแรงจะต่างกันเลยร่างกายคุณจะอยู่กับคุณตลอดชีวิต